CPU มันไหม้ไปครับนะฮะไหม้เป็นรอยดำเลยนะครับขาของตัว IC นี่ไหม้กระจายเลยนะครับนี่เป็นกล่องของตัวตามีมอดปี09นะครับหรือว่า Gen 2นะครับกล่องควบคุมเครื่องยนต์นะครับอาการของเขาคือสตาร์ทไม่ติดนะฮะรถคันนี้ขึ้นรถสไลด์แล้วก็สไลด์ลงมาหน้าอูเลยนะฮะแล้วก็ทำกันนะครับจากนั้นลื้อออกมาให้ดูกันเห็นกระจานะครับในกล่องในไส้ในของกล่อง ECU ของ Toyota Vios ปี2009นะครับสวัสดีนะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมี Toyota Vios ปี2009นะครับอาการของเขาคือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ขึ้นรถสไลด์ลงที่อู่นะครับทางอู่ก็จัดการใช้เครื่องคอนเซิลสแกนหาแล้วแต่เครื่องสแกนคอนเซิลไม่สามารถคอนเน็กติดต่อกับกล่อง ECU ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการถอดกล่อง ECU ออกมาซึ่งกล่อง ECU จะอยู่ข้างหน้ารถนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายของคนนั่งนะครับอยู่ข้างหลังของแบตเตอรี่นะฮะวันนี้อาจจะแสงอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยจอดหันหน้าหันหลังไปทางรับแสงนะครับฉะนั้นพอกล้องมาปุ๊บแสงที่ได้มันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งรถคันนี้เลื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันพอเขาสไลด์ลงเขาสไลด์ตอนกลางคืนนะสไลด์ลงมาเช้ามาผมเปิดอู่มาเนี่ยมันเลื่อนรถไม่ได้เลยฉะนั้นจะต้องทำทันทีเลยนะครับแล้วก็แสงอาจจะผิดเพี้ยนกันบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถคอนโทรลเรื่องแสงได้นะครับเพราะว่าต้องถ่ายกลางแจ้งเลยนะครับอาศัยแต่ว่าใช้ผ้าใบนะครับมาคุมเหนือฝากระโปรงไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้แสงเข้ามากนะครับก่อนอื่นก็เริ่มการรื้อนะครับรื้อแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะให้มีช่องว่างเยอะๆในการถอดกล่อง ECU นะครับรถ Toyota Vios ผมทำคลิปลงไปหลาย EP นะครับในการสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมีตั้งหลายหัวข้อนะครับเป็นที่คอยก็มีนะครับเป็นที่ปั๊มติดก็มีนะครับตอนนี้เข้าหัวเรื่องเป็นกล่อง ECU นะครับมันพังนะครับมันพังยังไงเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยนะครับว่าตรงไหนที่มันพังกันบ้างนะครับตามมาเลยครับผมเราถอดแบตเตอรี่ออกนะครับเราก็จะเจอนะกล่อง ECU นะครับที่อยู่ข้างหลังของแบตเตอรี่นะครับเราจะต้องกดน็อตยึดกล่อง ECU นะครับใช้เบอร์10กดออกมามีอยู่3ตัวนะครับเป็นตัวผู้2ตัวแล้วก็ตัวเมีย1ตัวนะครับผมThank you.
ช้เวลาถอดพอสมควรนะครับเราก็จะได้กล่อง ECU นะของ Toyota Vios นะครับปี2009นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแกะกันนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมทำการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมได้เห็นร่องรอยในการไหม้นะผมก็เลยมานำเสนอให้กับ FC นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้ามารับชมนะครับเพราะว่า FC ของทางช่องเนี่ยรู้สึกจะมีสาวกของ Vios นี่เยอะเหมือนกันนะครับ Vios Gen 1กับ Gen 2นะตัวแรกกับตัวที่2จะใช้กล่อง ECU ไม่เหมือนกันนะครับตัวแรกเนี่ยจะกล่อง ECU จะอยู่ใต้เก็บของข้างคนนั่งนะครับส่วน Gen ที่2นะครับจะอยู่ข้างซ้ายนะเนี่ยหลังจากที่เราแกะออกนะครับเราก็จะเจออุปกรณ์ข้างในของกล่อง ECU นะครับเราสังเกตเห็นได้จากรอยที่มันไหม้นะครับตอนที่มันไหม้ของCPU ของมันนะครับซึ่งขาที่มันไหม้จะเห็นเด่นชัดมากเลยครับคำถามต่อมาเดี๋ยวจะมีดราม่ากันเกิดขึ้นนะฮะว่าทำไมพี่ช่างไม่เชื่อมขามันนะครับนั่นแหละครับถ้าผมเชื่อมได้ผมรวยเละเลยนะฮะผมเชื่อมไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า CPU มันพังนะครับสอบถามเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไปทำรถเอกที่ร้านที่ต่างจังหวัดนะครับด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาสตาร์ทติดนะครับแต่ว่ามีไฟลูกเครื่องโชว์ขึ้นแล้วก็เข้าไปเซอร์วิสที่อู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ได้ข้อมูลแค่นี้นะครับเหลือจากนั้นน่ะเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรมานะฮะฉะนั้นผมก็จะต้องจัดการกับECU ตัวนี้นะครับโดยผมในอู่ผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นกล่อง ECU มือ2นะครับขอย้ำนะครับเป็นมือ2นะครับไม่ใช่เป็นมือ1ถ้ามือ1เนี่ยมันจะแพงมากครับขั้นตอนในการเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วเราเปลี่ยนได้เลยนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากล่องของ Gen 2นะครับรวม Gen 2เนี่ยรวมทั้งรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีระบบimmobilizer นะครับระบบ imobilizer ลิ้นพันเลยระบบนี้เนี่ยครับจะเป็นคล้ายๆกับว่า1คน1 ID 1สิทธิ์นะเอาง่ายๆ1คน1สิทธิ์นะครับก็ความหมายก็คือกล่องใบหนึ่งก็จะใช้กับกุญแจรถดอกนั้นดอกเดียวนะครับหมายถึงกล่อง ECU ใบนั้นต้องใช้กับรถรุ่นนั้นกุญแจดอกนั้นดอกเดียวนะครับจะไปใช้กับกล่องอีกจะเอากล่องใบนี้ไปใส่อีกใบนึงไปใส่อีกคันหนึ่งไม่ได้นะครับฉะนั้นจะต้องมีการทำ immobilizer ก่อนเพื่อจะเอากล่องมือ2ที่ผมเตรียมไว้นะครับไปใส่กับรถคันที่มีปัญหานะครับซึ่งขั้นตอนในการทำ immobilizer เนี่ยผมก็ขออุบไว้ก่อนนะครับผมรอให้ FC ผมเข้ามาเยอะๆนะครับเยอะกว่านี้หน่อยนะครับก็ตอนนี้หลักพันเองนะครับผมขอสัก 100,000 นะครับแล้วผมจะบอกวิธีทำ immobilizer นะครับสำหรับ Vios นะครับส่วนสำหรับ Vigo ก็มีการทำ immobilizer เหมือนกันนะครับรวมทั้ง D-Max ด้วยนะครับทุกยี่ห้อครับมีการทำ immobilizer นะครับซึ่งผมขออนุญาตยังไม่ทำเป็นคลิปออกมาให้ดูนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการทำ immobilizer เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าเป็น FC ผมแล้วจะไม่ได้ความรู้นะครับผมให้หมดนะครับเท่าที่ผมมีความรู้นะครับผมก็ให้ไปนะครับแต่ในบางจุด
ในบางอย่างนะผมอาจจะให้ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับผมให้ได้เท่าที่ผมให้นะครับผมพูดได้เท่าที่ผมพูดนะครับผมทำได้เท่าที่ผมทำนะครับคงละไว้ในความเข้าใจกันนะครับว่าทุกอาชีพทุกวิชานะครับมันมีที่มาที่ไปมันมีต้นทุนในการทำนะครับฉะนั้นบางอย่างบางสิ่งนะครับการเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันก็อาจเป็นดาบสองคมนะครับมันทำให้ผมต้องคิดถี่ถ้วนก่อนที่ผมจะเผยแพร่ออกไปนะครับผมจากที่ผมประกอบกล่อง ECU มือ2ตัวใหม่นะครับเข้าไปนะครับซึ่งกล่องใบนั้นผมก็ได้ทำการลง Immobilizer นะครับเหมือนกับว่าเราลงทะเบียนสำหรับการใช้ดอกกุญแจดอกนั้นด้วยครับแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็ได้ติดขึ้นมานะครับแล้วผมจะใช้เครื่องคอนโซลเพื่อจะเข้าไปเกียร์ค่าข้างในนะครับรวมถึงลบค่าข้างในให้หมดนะครับเครื่องคอนโซลนี้ก็มีระบบทำอีโมบิไลเซอร์นะครับแต่ว่าระบบนั้นมันยังไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งมันต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กทำอีกต่างหากนะครับผมการของ Toyota Vios ปี09หรือว่าปีไหนก็แล้วแต่นะครับอาการสตาร์ทไม่ติดก็มันก็มีหลายหัวข้อนะครับที่ผมได้ทำเป็นคอนเทนต์ให้ชมกันนะครับมีตั้งแต่คอยช็อตนะครับมีตั้งแต่ปั๊มติ๊กนะครับตอนนี้ก็จะหนักขึ้นหน่อยนะครับผมจะทำเป็นอาการนะครับให้ FC ผมรวมถึงผู้ที่เข้ามารับชมนะครับได้รับชมกันว่าการสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็สนับสนุนช่องก็กด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนั่นก็เป็นการสนับสนุนช่องแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องไรคลิปนี้สวัสดีครับผม